มาเริ่มกันที่ประเด็นการเมืองอุ่นเครื่องค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นวันเกิดพรรคภูมิใจไทยนะคะแล้วก็ตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไปร่วมแสดงความยินดีด้วยแต่เราไม่ได้โฟกัสไปที่ภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์นี่ค่ะที่เราโฟกัสก็คือเพื่อไทยภูมิใจไทยศัตรูถาวร อะไรเมื่อวานเขาไม่ได้ไปแวะเวียนหากันไม่ใช่หรอคือมันต้องเล่าเท้าความก่อนว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็พรรคการเมืองก็ไปร่วมแสดงความยินดีกับพรรคภูมิใจไทยอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์อาจจะขบเหลี่ยมกันบ้างอย่างเช่นนโยบายกัญชาโหวตสวนกันไปโหวตสวนกันมาแต่เมื่อวานนี้นะคะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนคุณนฤทธิ์ขำนุรักษ์ก็เป็นตัวแทนประชาธิปัตย์ไปร่วมแสดงความยินดีกับภูมิใจไทยบางช่วงบางตอนเนี่ยนะคะดร.ต่อค่ะให้สัมภาษณ์เลยว่าภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นมิตรแท้ถาวร คือในระดับบริหารเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคะถ้าไปดูคำพูดของดร.เฉลิมชัยเมื่อวานนี้เนี่ยจะเห็นสัญญาณชัดเจนดร.เฉลิมชัยเนี่ยบอกแบบนี้เราเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นพรรคการเมืองนักการเมืองไม่ทะเลาะกับใครเราไม่ได้แข่งกันแต่ละคนชนะในพื้นที่ของตัวเองการร่วมรัฐบาลครั้งหน้าต้องดูตัวเลขก่อนนะรอหลังเลือกตั้งแต่เราเป็นมหามิตรอยู่ที่พี่น้องประชาชนตัดสินใจขีดเส้นใต้ที่คำว่าเราเป็นมหามิตรถ้าใครจำกันได้การเลือกตั้งเมื่อปี62นะคะประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเนี่ยเขาจับมือกันมาเป็นแพ็คคู่นะคะตอนที่มาร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าในฝ่ายนิติบัญญัติภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยมีประเด็นเรื่องของพรบกัญชาแต่คุณเฉลิมชัยยืนยันว่าประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยถ้าเป็นทีมบริหารเนี่ยโอ้ยเรารักกันเราเป็นมหามิตรนั่นแปลว่าภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์หลังการเลือกตั้งคราวนี้มีโอกาสสูงที่เขาจะยังอยู่ด้วยกันผิดกับภูมิใจไทยและเพื่อไทยนะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณเนวินจะให้สัมภาษณ์เหมือนกับว่าลืมความโกรธแค้นกับคุณทักษิณไปแล้วคุณอนุทินอาจจะให้สัมภาษณ์เปิดทางว่าคุณทักษิณก็ถือได้ว่าเป็นคนที่เคยให้โอกาสคุณอนุทินเนี่ยได้นั่งทำงานในรัฐมนตรีสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกนะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปค่ะเวทีที่ทันเดอร์โดมเมื่อวันพุธนะคะมีการเปิดตัวคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงคุณชัยเกษมบางช่วงบางตอนค่ะคุณเฉลิมอยู่บำรุงคัมแบ็กค่ะคุณมุ้ยแล้วการปราศัยของคุณเฉลิมเนี่ยก็เหมือนเดิมนะเขาบอกว่าในทะเลเนี่ยมีฉลามในสภาต้องมีเฉลิมแต่นี่ทันเดอร์โดมยิ่งมีเฉลิมเหมือนกันแล้วคุณเฉลิมเนี่ยแบบโอ้โหพาดพิงไปที่ภูมิใจไทยโดยตรงนะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปฟังค่ะท่านหลายครับมันต้องทำเป็นวาระแห่งชาติมันต้องทำเป็นวาระแห่งภูมิภาคแล้วที่สุดต้องเอาประเทศไกลบ้านเรือนเคียงในที่เป็นอาเซียนมาร่วมกันอย่าไปทางแบบไอ้หนูไอ้นี่ไม่รู้ภาษาไอ้หนูมึงอยู่ไหนมึงอย่าฟังกูนะเพราะกูจะด่ามึงว่ามึงไม่ฉลาดมึงเอากัญชามาเป็นสิ่งถูกต้องเอากัญชามาเป็นสันทนาการแล้วมันมีไหมไปดูสิครับถนนข้าวสารมันเมากันเงี้ยหมดเพราะฝีมือไอ้หนูเอาละไอ้หนูเองเอาไปเพียงเบาๆเพราะเอาหนักไม่ได้ชูวิทย์ก็จองมึงไว้แล้วโอ้โหยังไงนี่ยังไม่ทันได้เข้าสภานะเราเห็นลีลาคุณเฉลิมนี่นะคุณมุ้ยคิดว่าเขาจะจับมือกันได้ไหมคะนี่ขนาดเบาๆของคุณเฉลิมนะคะคำว่าไอ้หนูที่ว่าเนี่ยอันนี้ขออภัยนะคะหมายถึงใครดิฉันว่าท่านผู้ชมคงจะรู้ดีนะคะนี่เป็นลีลาการขึ้นเวทีของคุณเฉลิมอยู่บำรุงถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยก็เคยพูดถึงคุณทักษิณชินวัตรแต่พูดตอนนั้นหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเป็นการเปิดทางภูมิใจไทยจะร่วมมือกับเพื่อไทยหรือเปล่าก่อนหน้านี้ก็มีดีลไงว่าถ้าพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยเขาขายเป็นแพ็คคู่เขาก็อาจจะไปจับมือกับเพื่อไทยแต่ดูจากทรงของคุณเฉลิมเมื่อกี้นี้เนี่ยดิฉันว่ายากแล้วเพื่อไทยกับภูมิใจไทยนั้นถือได้ว่าเป็นศัตรูถาวรแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณอนุทินเนี่ยจะเคยพูดเอาไว้นี่เป็นคำพูดของคุณอนุทินเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์คุณอนุทินบอกว่าไงคะคุณมุ้ยคนที่อยู่ในพรรคภูมิใจไทยมากกว่า 80% มีจุดเริ่มต้นเป็นตัวเป็นตนทางการเมืองก็เป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทยมาทุกคนท่านนายกทักษิณก็เป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นรัฐมนตรีอยู่รัฐบาลของท่านทักษิณคือฟังแบบนี้เหมือนกับว่าเอ้ยหรือว่าจะจับมือกันได้อาจจะดีลกันได้ก็ได้นะแต่จริงๆถ้าพูดถึงในแง่ คู่แข่งทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยก็มีสองขั้วถ้าในขั้วเดียวกันก็ต้องเป็นก้าวไกลหรือไม่ก็ไทยสร้างไทยแต่ถ้าในขั้วตรงข้ามปัจจุบันต้องยอมรับนะคะว่าคู่แข่งของเพื่อไทยได้กลายเป็นภูมิใจไทยอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้จริงๆเนี่ยจุดเริ่มต้นของภูมิใจไทยเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยก็เป็นคนในพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนอย่างที่คุณอนุทินพูดปฐมบทของภูมิใจไทยก็เริ่มจากกลุ่มเพื่อนเนวินก็อยู่มาตั้งแต่ไทยรักไทยมาเป็นพลังประชาชนจนกระทั่งมีการพลิกขั้วการเมืองนะคะคุณทักษิณหักหลังคุณสมัครไปโหวตให้คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นพลังประชาชนโดนยุบก็จะต้องมีการโหวตเลือกนายกกันใหม่นะคะคุณเนวินแม้ว่าจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วแต่ว่าส.ส.ในซุ้มมีอยู่จำนวนมากเรียกว่ากลุ่มเพื่อนเนวินนะคะก็ไปโหวตยกมือให้กับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่ว่าตอนนั้นพลังประชาชนโดนยุบแล้วนี่ก็เลยต้องตั้งภูมิใจไทยขึ้นมาเพื่อรองรับส.ส.ในซุ้มของเพื่อนเนวินภูมิใจไทยก่อกำเนิดขึ้นมาวันที่5พฤศจิกายนปี2551แน่นอนพลังประชาชนก็คือระบอบทักษิณแค้นมากการเลือกตั้งครั้งแรกของภูมิใจไทยคือปี 2554 ประกาศศึกกับเพื่อไทยแต่ต้องยอมรับว่าสมัยปี 54 เนี่ยภูมิใจไทยแพ้นะคะย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งในอดีตค่ะนี่เป็นการเลือกตั้งปี 54 เปรียบเทียบกับปี 62 ปี 54 พรรคเพื่อไทย 265 นะคะภูมิใจไทย 34 ถือว่าแพ้ราบคาบยังสู้ไม่ได้เพิ่งจะก่อกำเนิดมาใหม่ๆประชาธิปัตย์159อ้าวเคยไปโหวตพลิกขั้วไปโหวตให้คุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมจับมือกันไปเป็นฝ่ายค้านเลยจ้ะประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยก็เป็นฝ่ายค้านมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีการยึดอำนาจแล้วก็มีการเลือกตั้งอีกครั้งปี62ปรากฏว่ากติกาเปลี่ยนเพื่อไทยแตกแบงค์พันเหลือส.ส.136แตกมาเป็นอนาคตใหม่พรรคประชาธิปัตย์เหลือ53ในขณะที่ภูมิใจไทยเนี่ยถือว่าโตขึ้นเมื่อเทียบกับปี 54 นะคะคุณมวยค่อนข้างเร็วมากนะคะถือว่าโตขึ้นปี 54 ภูมิใจไทยได้ส.ส. 34พอปี 62 ได้มา 51แต่ก็ต้องยอมรับว่ากติกาการเลือกตั้งก็ไม่เหมือนกันปี 54 บัตรเลือกตั้ง2ใบปี 62 บัตรเลือกตั้งใบเดียวคำถามคืออ้าวแล้วปีนี้เพราะว่าปีนี้การเลือกตั้งเนี่ยจะกลับไปใช้บัตร2ใบเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะวัดชัดเจนว่าภูมิใจไทยเนี่ยจะสามารถเอาชนะพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่โดยเฉพาะสนามที่จะวัดได้ว่าภูมิใจไทยกับเพื่อไทยคราวนี้ใครจะชนะนั่นก็คือสนามเลือกตั้งในพื้นที่ภาคอีสานนะคะคือคำว่าชนะเนี่ยไม่ได้แปลว่าภูมิใจไทยได้ส.ส.มากกว่าเพื่อไทยในอีสานนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้คำว่าชนะก็คือภูมิใจไทยต้องได้ส.ส.มากขึ้นในขณะที่เพื่อไทยต้องได้ส.ส.น้อยลงถ้าเราย้อนกลับไปดูผลการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคอีสานนะคะปี54พรรคเพื่อไทยได้ไป104คนส่วนภูมิใจไทยได้13นะคะปี62เพื่อไทยเหลือ84ภูมิใจไทยโตขึ้นมาจาก13เป็น16คะแนนเลือกตั้งจากปี54 609เพิ่มมาเป็น1,700,000คำถามคือปีนี้ล่ะคุณมวยปี 2566ถ้าภูมิใจไทยได้ส.ส.เพิ่มมากกว่า16คนในอีสานนะได้คะแนนมากกว่า1,700,000แล้วพรรคเพื่อไทยได้น้อยลงเราจะถือว่าเพื่อไทยแพ้ทันทีแม้ว่าคะแนนรวมจะยังเยอะแต่ในแง่ของศักดิ์ศรีอ่ะมันเหมือนกับว่าถ้าเพื่อไทยตีภาคใต้แตกแม้แต่เก้าอี้เดียวก็ถือว่าเขาชนะใจตัวเองไงอันนี้ก็เหมือนกันแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีบ้านใหญ่จากภูมิใจไทยที่ได้มาจากเพื่อไทยเนี่ยหลายสิบคนนี่เราคัดมาเฉพาะบ้านใหญ่10คนไม่ว่าจะเป็นคุณจาตุรงค์เพ็งนรพัฒน์สสศรีสะเกษคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลืออดีตสสกทมคุณธีระไตรสรณกุลสสศรีสะเกษคุณรังสรรค์วรรณชัยธนวงศ์อดีตสสเชียงรายคุณผ่องศรีแซ่จึงอดีตสสศรีสะเกษคุณนิยมช่างพินิจอดีตสสพิษณุโลกแล้วก็มีทางคุณมั่วอีก4คนค่ะคุณสุชาติพินโยนะคะจากโคราชแล้วก็มีคุณวุฒิชัยกิติธเนศสวนก็คือที่นครนายกคุณจักรพันธ์อุดรธานีแล้วก็คุณนพชีวานันท์จากอยุธยานี่คือ10คนที่เป็นบ้านใหญ่ที่ย้ายจากเพื่อไทยมาอยู่พรรคภูมิใจไทยแต่เดี๋ยวก่อนนะจะไปบอกว่าเป็นงูเห่าไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าภูมิใจไทยเองก็เสียบ้านใหญ่ให้กับเพื่อไทยกำนันป้อมคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลถ้าเกิดว่าบอกว่า10คนนี้เป็นงูเห่ากำนันป้อก็ต้องถือว่าเป็นงูเห่าจะมาบอกว่า ย้ายออกบอกงูเห่าย้ายเข้าบอกอุดมการเดียวกันไม่จะบอกงูเห่าไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าย้ายไปย้ายมาเยอะมากมันจะมีงูเห่าเยอะเกินไปมันไม่ได้ใช่คือการเลือกตั้งเนี่ยมันต้องแฟร์ไงไม่ใช่จะบอกว่าโอ้โหถ้าย้ายออกจากชั้นเนี่ยงูเห่าย้ายเข้ามาหาชั้นออกอุดมการเดียวกันอันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจับตาว่าการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยจะสามารถเอาชนะเพื่อไทยได้หรือไม่แล้วก็มหามิตรของเขาอย่างประชาธิปัตย์นะคะคราวที่แล้วเนี่ยประชาธิปัตย์0,000ในพื้นที่กทมค่ะแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะพี่ต่ออีกแล้วค่ะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนออกมาประกาศว่าคราวนี้เนี่ยจะทวงคืนกรุงเทพมหานครแล้วยืนยันว่าเราจะปักธงในพื้นที่กทมได้ 100% แล้วมันเป็นการเดิมพันของดร.ต่อด้วยไงใช่ค่ะนี่คือการเดิมพันครั้งสุดท้ายของการเลือกตั้งของเขาถ้าประชาธิปัตย์ไม่ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นโอกาสการเมืองหมดทันทีเพราะท่านบอกว่าท่านจะเลิกเล่นการเมืองแต่สนามกทมเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยถือว่าหนักไหมต้องยอมรับว่าหนักแล้วก็อาจจะเป็นทางที่ยากของพรรคประชาธิปัตย์นะคะเพราะถ้าย้อนกลับไปดูผลการเลือกตั้งในปี 2562 พรรคประชาธิปัตย์ 0,000 ค่ะพลังประชารัฐได้มากสุดเลย12ที่นั่งเพื่อไทยได้ไป9อนาคตใหม่ได้ไป9เจาะลึกลงไปปี 2554 ประชาธิปัตย์เคยครองถึง23เก้าอี้เพื่อไทยได้ไป10เจาะลึกลงไปอีกปี 50 ค่ะคุณมุ้ยประชาธิปัตย์27เพื่อไทย9จะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งปี62ประชาธิปัตย์เนี่ย 0,000 อาจจะบอกว่าเป็นหาเสียงโค้งสุดท้ายของคุณอภิสิทธิ์จะเกี่ยวไหมก็ต้องยอมรับว่าเกี่ยวแต่คำถามคือการเลือกตั้งคราวนี้ประชาธิปัตย์จะกลับมาได้หรือไม่ล่าสุดเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครครบ33เขตนะคะถ้าไปดูว่าที่ผู้สมัคร33เขตจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นหน้าใหม่ทางการเมืองเอาเฉพาะคนที่เราเห็นชื่อแล้วอ๋อเนี่ยมีอยู่ประมาณ 6-7 คนที่เราไฮไลท์สีแดงๆดูชัดๆค่ะว่า 6-7 คนที่เราไฮไลท์เนี่ยมีใครบ้างจะเห็นได้ว่าเป็นชื่อแบบซ้ำๆนะคะอย่างเช่นคนแรกผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหลักสี่จตุจักรมีคุณแทนคุณจิตอิสระมีคุณวณิชชาม่วงสิรินะคะมีคุณวิลาจันพิทักษ์มีคุณเจอมาจึงเลิศสิริคุณสากลม่วงสิริแล้วก็คุณเอิร์ธคุณพงศกรขวัญเมืองลูกชายของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนี่เป็นชื่อที่เราพอจะคุ้นชื่อนะแต่ชื่ออื่นๆต้องยอมรับว่าโนเนมทางการเมืองอันนี้ต้องพูดตรงๆนะคะแล้วก็เขตที่ประชาธิปัตย์หมายมั่นปั้นมือว่าจะทวงคืนได้นั่นก็คือบางขุนเทียนนะคะแล้วก็บางบอนหนองแขมเพราะว่าตระกูลม่วงสิริเนี่ยปัจจุบันมีฐานของสข.แล้วก็สก.แต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปอย่างบางขุนเทียนคุณสากลม่วงสิริมีฐานสก.แต่คู่แข่งคุณมุ้ยคุณนัชชานะคุณนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์คนนี้เนี่ยต้องบอกเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคะแนนของเขาเมื่อปี62เนี่ย30,000 กว่าก็คือสู้กันน่ะรอบนี้กลับมาน่าจะสู้กันเหมือนเดิมคือเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวหรืออีกพื้นที่หนึ่งม่วงสิริเหมือนกันค่ะบางบอนหนองแขมค่ะตระกูลม่วงสิริต้องเจอกับใครคุณวันอยู่บำรุงนี่ก็เป็นเจ้าที่เจ้าถิ่นเดิมเหมือนกันนะครั้งนั้นคะแนนก็ไม่น้อยนะเกือบ30,000เหมือนกันป๋าเหลิมดุนะนี่ลูกชายนะคุณวันอยู่บำรุงนี่ไม่ง่ายนะเราจึงได้บอกว่าการที่ประชาธิปัตย์บอกว่าจะทวงคืนสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะง่ายขนาดนั้นจริงหรือเปล่าต้องยอมรับว่ามันยากจริงๆสำหรับการเลือกตั้งคราวนี้ค่ะค่ะนะต้องบอกว่าสนามกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นของทุกพรรคที่จับจองพื้นที่ยุทธศาสตร์เนี่ยต้องบอกว่าณวันนี้เองเราจะเห็นว่าการลงพื้นที่ปราศัยนโยบายเต็มพิกัดมากๆนะคะ